后面，哎，后面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 。我听了疼。后面。我从领带里面摸你了，后面到底怎么样？哦，妈了。后面，对，后面。嗯。นี่เป็นภาพที่พบเห็นอยู่เป็นประจำของบรรดาแรงงานชาวไทยที่ยังตัดสินใจปักหลักทำงานอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะส่วนหนึ่งยังทำงานอยู่ใกล้กับเขตฉนวนกาซาเขตพิพาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หนึ่งในนั้นคือนายสรชวนสุรพิชัยวัย43ปีชาวอำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครทุกวันนี้สรชวนและเพื่อนแรงงานทั้งที่มาจากภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยยังปักหลักทำงานอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งที่เป็นแนวป่าห่างจากฉนวนกาซาประมาณ9กิโลเมตรโดยพวกเขาทำงานด้านการเกษตรประเภทปลูกพืชผักและดอกไม้ให้กับนายจ้างชาวยิวที่ที่สรชวนและแรงงานไทยอยู่แม้จะมีการเตรียมสถานที่หลบภัยหรือบังเกอร์เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ในเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาสรชวนเล่าว่าเขาไม่มีวันลืมเพราะบังเกอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อมีกองกำลังฮามาสบุกเข้าไปถึงสถานที่ทำงานทำให้เพื่อนร่วมงานของสรชวนที่เป็นชาวจังหวัดพะเยาหนึ่งคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนสรชวนพาเพื่อนๆพากันวิ่งหนีเข้าไปหลบในป่าก่อนที่ทหารอิสราเอลจะยิงขับไล่กองกำลังฮามาสให้ล่าถอยไปเมื่อเหตุการณ์สงบพวกเขาจึงออกจากป่าและรอดตายมาได้และเพื่อนชาวพะเยาก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยส่วนสรชวนและเพื่อนๆคนอื่นๆยังคงปักหลักทำงานอยู่ที่เดิมโดยที่การต่อสู้ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้วันที่17ตุลาคม2566หาเงินประเทศไทยเพื่อลูกเพื่อเมียโอ้อยู่ใกล้สงครามมันสิครับอันตรายอันตรายระเบิดนี่กันอีกแล้วมื้อนี้รีแก่แล้วเนาะเฮามารีแก่แล้วเนาะมื้อนี้สรชวนให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลจากบริเวณที่ทำงานว่าเขาอยู่ที่อิสราเอลมาเกือบ5ปีมีเพื่อนคนไทยที่ทำงานอยู่ด้วยกัน14คนแต่หลังเหตุการณ์รุนแรงทำให้เหลือกันอยู่เพียง12คนเหตุการณ์ปีนี้ถือว่ารุนแรงกว่าทุกปีโดยเฉพาะเมื่ออยู่ห่างจากฉนวนกาซาเพียง9กิโลเมตรพบเห็นการยิงกันทุกวันแต่นายจ้างก็ยังให้ทำงานโดยทำบังเกอร์หลบภัยให้บางครั้งมีการยิงกันหนักก็พากันวิ่งหนีเข้าบังเกอร์เรียกว่าเสี่ยงชีวิตไปวันๆคนที่ทนอยู่ไม่ไหวก็ทิ้งค่าจ้างแล้วเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อกลับประเทศไทยส่วนคนที่ยังอยู่ก็อยู่ในอาการกลัวและต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอยามนอนก็ยังต้องขวัญผวาว่าจะมีกองกำลังฮามาสบุกเข้ามายิงหรือขว้างระเบิดใส่หรือไม่จึงขอให้หน่วยงานในประเทศไทยช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆทั้งค่าจ้างและโบนัสเพราะนายจ้างชาวยิวบางรายมีการกดขี่ตัดทั้งค่าจ้างค่าล่วงเวลาและโบนัสซ้ำเติมความทุกข์ยากของพวกเขาเฮ้ยโอ้มันเอาปืนน้ำเหมือนกันมาเลยเนี่ยนี่เอานี่เอาเสียปืนใหญ่เขายิงมาเห็นแล้วโอ้ต่างคนต่างยิงกันเลยอ๋อโอเคชิลล์ถึงเงี้ยเป็นไงเนี่ยตอนนี้ปาตีครับปาเต็มอายุก็ยังไม่ได้บอกแต่ว่าอาดมครั้งนี้มันร้ายแรงที่สุดครับผมกลัวจริงครับกลัวทุกคนก็กลัวมากเลยครับทุกครั้งนี้ผมจะเข้าไปหลบในบังเกอร์อยู่ที่ไหนมันจะก็พออยู่ได้นะครับจริงๆนะแต่ว่าหลังๆมานี่เมื่อวันที่7มาเมื่อกี้วันที่7เสียงปืนปนทหารดวลกับฮามาสเต็มเลยครับนี่ประมาณไม่เกิน1กิโลหรือ2กิโลนี่แหละครับอยู่แถวๆยาบุนิคายนะครับห่างจากผมประมาณ1กิโล2กิโลนี่แหละครับพวกผมมันดีหน่อยมันอยู่ในป่านะครับมันถ้าทหารมาไม่ทันมันก็เข้ามาถึงผมเหมือนกันนะครับเพราะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้
มันน่าจะเข้าไปในหมู่บ้านต้องผ่านโรงงานผมอยู่แล้วนะครับดีที่ทหารมาสกัดไว้ก่อนวันแรกนะครับพี่พอดีผมพาน้องๆทั้งหมดนี่หนีนี่ตอนที่โจ้โดนยิงกับไอ้มาโนดเพื่อนชื่อเล่นแกชื่อหนุ่มนะครับชื่อจริงชื่อมาโนดสีทองนะครับผมก็มาโนดตอนนั้น แกคุยกับผมว่าป้าเป็นไงมั่งเอาโดนยิงป้าโดนยิงแกว่าอย่างนี้แหละครับแล้วแกก็ทิ้งโทรศัพท์ไปเลยเสียงไล่กล้าไล่กล้าไล่กล้าในภาษายูคือว่าหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนะพี่ครับที่เพื่อนมันพูดอยู่ในโทรศัพท์ที่ผมได้ยินนะครับแล้วก็มีเสียงคนยูคู่คุยกันเติมเลยผมขับมาถึงห้องให้เพื่อนฟังโทรศัพท์ที่ผมเขายังไม่วางเขาทิ้งไว้นะครับเขาไม่วางให้ผมฟังอยู่นะกลับมาถึงห้องก็พาน้องๆทุกคนนี่หนีเก็บข้าวเก็บของมาให้อยู่ในห้องสักคนเลยครับไปให้อยู่ที่ไกลที่สุดในป่ามั่งอยู่ที่ไหนที่ไม่อยู่ในโรงงานนะครับกลัวจริงๆนะครับพี่ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ชีวิตที่ไม่ผมจะไม่ลืมอีกสักวันเลยนะครับที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับถึงผมจะไม่เจอหนักเหมือนเพื่อนเขาแต่ว่าก็ถือยังโชคดีนะครับที่ยังพอเอาชีวิตรอดมาได้นะครับแต่กลับก็เสียดายครับแต่อยู่ต่อก็กลัวครับพี่ผมก็ไม่รู้จะว่าไงดีผมประเมินแล้วนะครับพี่ว่ายังไงมันก็ไม่จบแล้วก็อันตรายด้วยผมยิงมาทุกวันนะครับพี่กับพี่ที่ผมสบายใจมากๆเลยช่วงนี้ผมไม่ไงผมนอนไม่กล้านอนที่ห้องเลยครับแต่นี้ผมไปหลบที่บังเกอร์ข้างในนู้นคนเดียวกลางคืนมันเหมือนกับทะเลเพลิงเลยนะพี่อยู่นอนในใกล้ตั้ง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 ข้าช่วงมันยิงถี่ๆนะผมไม่ได้นอนเลยนะครับพี่ป่าห้องนี้โอ้ยผมจะเอาทำดีอุดหูไว้นะพี่ผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยผมพูดจริงๆนะครับอันตรายครับไม่รู้ว่าไหนจะปล้นมาแถวโรงงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าฝั่งนี้เขาทหารเวลาเขายิงมาใส่รถถังทหารเวลาเขาจับเป้าได้ฝั่งนู้นใช่ไหมครับมันก็ยิงมาจุดที่พวกผมอยู่แล้วลูกสกัดก็มาตกอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมทำอยู่ที่นี่4 ปี 6-7 เดือนแล้วครับผมครบ5 ปีเดือนมีนานี่ครับเกี่ยวกับโรงเพาะดอกไม้เบี้ยผักพวกคาซาพวกสาระแหน่พวกหอมพวกอะไรทุกๆอย่างนี่แหละครับที่ผมทำอยู่นี่คนเดี๋ยวนี้เหลือ24 คน12 คนมั้งครับ12 คนเดี๋ยวนี้ที่ยังเหลืออยู่ครับครับเมื่อกี้ก็ยิงไงเลยครับครับเมื่อกี้ก็ยิงเข้าเทลวีปเลยครับจำสกัดมันจะมาอยู่แถวช่วงผมๆนี่แหละครับที่ผมพักอยู่เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ว่าเสียไม่เสียแต่ว่าเพื่อนผมที่แถวนี้เขาไปหมดแล้วครับไปกับทุกคนแล้วไปนี่คือหนีลูกไปอยู่ที่อื่นหรือว่ากลับไทยฮะกลับไทยเยอะนะครับครับผมก็ครับแต่ว่าผมอยากลอกเรียนให้นายจ้างให้ทางรัฐไทยช่วยดูเกี่ยวกับสวัสดิการพวกอิปิสอิมมั่งพวกเงินโบนัสประจำปีอะไรต่างๆนะครับที่พวกผมจะได้รับนะครับผมรู้สึกว่านายจ้างที่นี่จะกดขี่พวกผมเยอะมากเลยนะครับครับขี่แรงงานไทยนะครับสงสารเด็กๆด้วยน้องๆด้วยทุกคนนะครับครับทำงานเยอะตัดโอเราทิ้งคิดตังค์ให้ไม่ครบตามจำนวนที่จะได้รับนะครับครับพูดจริงๆนะครับสาเหตุที่แรงงานไทยกลุ่มใหญ่ไม่ยอมเดินทางกลับประเทศไทยพวกเขาให้เหตุผลว่าเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัวหนึ่งในนั้นคือนายเอกชัยบุญสามอายุ38 ปีชาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยเขาทำงานอยู่ในฟาร์มไก่เขตเมืองคีรีการ์ดได้นานประมาณ7 เดือนโดยอยู่ร่วมกับเพื่อนในแคมป์คนงานรวมประมาณ4 คนและเคยมีระเบิดตกห่างจากฟาร์มประมาณ500 เมตรแต่เอกชัยก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ยังตัดสินใจทำงานต่อเพราะยังมีหนี้สินให้ต้องชดใช้และมีภาระต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวโดยทำงานเก็บไข่ในฟาร์มให้กับนายจ้างชาวยิวแลกกับค่าจ้างเดือนละ50,000 บาทซึ่งเอกชัยบอกว่าถ้าเขากลับไปประเทศไทยคงหารายได้เช่นนี้ได้ยากนี่นะครับนี่คือสถานที่ทำงานของผมนะครับประเทศอิสราเอลนะครับทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์ก็ดีกว่าวันที่7นะครับที่เขายิงกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้1-2 วันไม่มีเสียงปืนแล้วนะครับกลับมาทำงานปกตินะครับนะครับ
แล้วไก่ครับเก็บไข่ตามพื้นนะครับนี่แม่พี่น้องทางบ้านนะครับหรือญาตินะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมปลอดภัยดีนะครับมาอัปเดตข่าวให้กันนะครับว่าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงปืนแล้วนะครับแรงงานชาวไทยเคยทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลกว่า 25,000 คนและหลังเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาได้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บถูกจับไปเป็นตัวประกันสูญหายอีกหลายสิบคนและขอเดินทางกลับประเทศอีกกว่า 5,000 คนแต่ก็ยังมีผู้ที่ยังปักหลักทำงานอีกเป็นจำนวนมากจึงได้แต่คาดหวังว่าพวกเขาจะมีความปลอดภัยและเสียงสะท้อนของพวกเขาบางคนจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐของไทยต่อไปไม่อยากกลับนะครับประเทศไทยภาระหนี้สินยังมีนะครับยังต้องหาเงินนะครับไปนะครับคุณฝากถึงกันรัฐบาลไทยได้นะครับเด้อดูแลแรงงานไทยอยู่ใกล้ที่ฟังกาซ่านะครับเด้อฝากได้ครับเด้อเสร็จแล้วครับผมอุ้ยโหพี่ดอกผมไปญาตินี่กันแล้วครับญาติครับเอาหมดไปแล้วเอามาเกลือกันนะครับเด้อ